หนึ่งสองสวัสดีครับผมมาในนะครับและวันนี้โอ้เรากลับมากับคลิปที่เราไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับและนั่นก็คือ slow motion boom และอันนี้ไหมนี่ก็อาจจะดูเหมือนปลาปอนเล็กๆหรือลูกตะกร้ออะไรไม่รู้แต่นี่คืออาจไม่เชื่อแต่นี่คือระเบิดดับเพลิงนะครับซึ่งมันไม่ค่อย make sense ว่าถ้ามันมีระเบิดมันจะเป็นดับเพลิงได้ไงเพราะระเบิดก็มันมีไฟมันแบบปุ้ง The Jericho ทุนมากระเบิดจะทำให้มีไฟไหม้เลยอันนี้คือระเบิดดับเพลิงและวันนี้ก็เราอยากจะดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนเราจะระเบิดมันและดูว่ามันเป็นยังไงบ้างใน slow motion เราจะวางดับเพลิงตรงนี้นะครับโอ้สบายแล้วคือผมเคยเห็นออนไลน์ว่าคนถือในมือแล้วก็ระเบิดแล้วมันไม่อันตรายมากแต่เพื่อความปลอดภัยผมไม่อยากจะถือในมือนะครับฉะนั้นเรามีอุปกรณ์โคตรไฮเทคนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือท่อ PVC กับเทียนฉะนั้นผมจะยืนกลายแบบนี้แล้วก็เราจะจุดโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดทึบไลค์และกดติดตามช่อง Twitch My Mate Nate เพราะว่าเราอัพคลิปใหม่ทุกวันเลยนะครับ Let's do it พร้อมตอนที่ทดสอบแบบนี้แน่นอนความปลอดภัยไว้ก่อนความปลอดภัยไว้ก่อนอันเดียวเราใส่แว่นความปลอดภัยเอ้านี่คืออะไรเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วรู้ว้าวใส่หมวกกันน็อกไว้เพื่อตรงนี้เลยดับเอาใหม่ว้าวว้าวกอดเทมเลยนั่นคือมันโดนไฟบูมแล้วมันระเบิดจัดแล้วมันมีกลิ่นเหมือนมันหายใจยากเพราะแป้งเดี๋ยวดูบนพื้นนี่โอ้มานี่เอ้ยมันเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรสไตรโฟมโฟมใช่ไหมมันเป็นเพียงแค่โฟมเหรอแล้วก็ข้างในมันเป็นนี่คือแป้งเดียวกันที่อยู่ในทางดับเพลิงเลยนะครับแป้งเดียวกันโอ้โคตรเทพเลยใจว้าวเดี๋ยวเรามาดูภาพสโลว์เนาะมันระเบิดเร็วมากว้าวนี่ลูกสุดท้ายนะครับก็ผมอยากดูถ้าเราแกะตรงพลาสติกสีแดงออกมันจะเป็นยังไงแป๊บนึงโอเคเก็บอันนี้เราไม่ได้ทิ้งไว้นะเราเก็บไม่อยากจะมีขยะโอ้มันแค่ว้าโอเคถ้าเราดูดีๆดูว่านี่คือสายที่แบบจุดประทัดธรรมดานะแต่มันมีหลายอันน่าจะเพราะว่ามันจะช่วยให้มันแบบจุดง่ายขึ้นแล้วมันดูว่ามันจะเข้าตรงนี้หรือตรงนี้ฉันฟังนายก็ได้เลยแล้วมันต้องมีอะไรข้างในตรงกลางที่ระเบิดแค่นั้นมันแค่นี้เองเหมือนนี่เลยเดสตาร์เดสตาร์ที่ระเบิดใช่ไหมของ Star Wars เออเท่แล้วเราระเบิดเดสตาร์แล้วกันมาแล้วนี่คือการระเบิดเดสตาร์ใน slow motion นะครับหนึ่งสองสามมันดับโอ้ยังอ
โอเคเรามาที่บ้านแล้วพอเราเปิดเสร็จเดี๋ยวเราเก็บของมันร้อนมากฉะนั้นเรามาดูมุมที่นี่ละกันเนาะมันจะมีไฟพ่นออกมาก่อนเออไฟมาแล้วโป้โคตรเท่เหมือนในสตาร์วอร์เลยเหมือนในสตาร์วอร์เลยแล้วมันกระจายไปเป็นชิ้นๆเลยแยกออกทุกทางเลยโคตรเท่โอเครีบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ได้ทำสโลโมชันนานแล้วถ้าคุณชอบอย่าลืมกระเทิบไลค์เลยนะครับจริงๆกระเทิบไลค์เพราะว่าก็ช่วงนี้ผมสับสนนิดนึงว่าควรจะทำคลิปแนวไหนครับแกล้งหรือสโลโมหรือหนังสั้นหรืออะไรแบบนั่งคุยกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเจอกันถามมั่วๆไปเลยแล้วสำคัญที่สุดอย่าลืมกระเทิบติดตามที่ช่อง Twitch My Magnet เพราะว่าเราอัพคลิปใหม่ทุกวันเลยนะครับทุกวันโอเคแค่นี้สวัสดีครับ